เราเรียนกันหน้าอุทานสูตรเราอาจารย์แอมบรรยายไปถึงหน้า103ย่อมตามเห็นสังขารโดยความเป็นตนนะคะตรงนั้นแต่ว่าให้นักเรียนอ่านซ้ำอีกรอบดีไหมคะให้นักเรียนอ่านซ้ำมาจบหน้า106นะคะเพื่อที่ว่ายิ่งอ่านซ้ำบ่อยๆก็ยิ่งทำให้เราทรงจำพระธรรมของพระศาสดาได้ใช่ไหมคะวันนี้ก็ถึงเวลาของนักเรียนปี2นะคะท่านใดที่เข้ามาแล้วก็ช่วยอาจารย์กดไลค์กดแชร์ให้ธรรมะเป็นทานนะคะวันนี้เป็นช่วงเวลาเรียนของพุทธพจน์จากพระไตรปิฎกหลักสูตรนะคะครูวิปัสสนาสมาธิของนักเรียนปี2นักเรียนมาแล้วก็เปิดหนังสือไปที่หน้า102หนังสือคู่มือการปฏิบัติสู่ความหลุดพ้นนะคะภาคปริยัติเล่มที่3เป็นเล่มสุดท้ายในหลักสูตรนี้พอเรียนจบแล้วอาจารย์ก็จะนะคะให้ข้อสอบแล้วก็เตรียมเลื่อนชั้นเตรียมประกาศผลเดือนเดือนพฤษภาพวกเราก็จะได้เลื่อนชั้นไปเรียนมรรควิธีนะคะช่วงนี้เรียนคู่มือการปฏิบัติและแนวทางการปฏิบัติในปี2นะคะนักเรียนอ่านพร้อมกันเลยนะคะถ้าพร้อมแล้วค่ะพระไตรปิฎกฉบับหลวงเล่มที่17สุตตันตปิฎกสังยุตตนิกายขันธวารวรรคหน้าที่55-57ข้อที่108-111อุทานสูตรว่าด้วยการตัดสังโยชน์และความสิ้นอาสวะสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถปิณฑิกเศรษฐีใกล้พระนครสาวัตถีณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคทรงเปล่งอุทานว่าภิกษุน้อมใจไปอย่างนี้ว่าถ้าเราไม่พึงมีขันธปัญจกะของเราก็ไม่พึงมีกรรมสังขารจักไม่มีการปฏิสนธิก็จะไม่มีแก่เราดังนี้พึงตัดโอลัมภาคิยะสังโยชน์เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอุทานอย่างนี้แล้วภิกษุรูปหนึ่งได้ทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ภิกษุน้อมใจไปอย่างนี้ว่าถ้าว่าเราไม่พึงมีขันธปัญจกะของเราก็ไม่พึงมีกรรมสังขารจักไม่มีปฏิสนธิก็จะไม่มีแก่เราดังนี้พึงตัดโอรัมภาคิยะสังโยชน์ได้อย่างไรพระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูก่อนภิกษุปุถุชนผู้ไม่ได้สดับแล้วในโลกนี้ไม่ได้เห็นพระอริยเจ้าไม่ฉลาดในธรรมของพระอริยะไม่ได้รับการแนะนำในสัพปริสธรรมย่อมตามเห็นรูปโดยความเป็นตนหนึ่งย่อมเห็นตนมีรูปหนึ่งย่อมเห็นรูปในตนหนึ่งย่อมเห็นตนในรูปหนึ่งย่อมตามเห็นเวทนาโดยความเป็นตนหนึ่งย่อมเห็นตนมีเวทนาหนึ่งย่อมเห็นเวทนาในตนหนึ่งย่อมเห็นตนในเวทนาหนึ่งย่อมตามเห็นสัญญาโดยความเป็นตนหนึ่งย่อมเห็นตนมีสัญญาหนึ่งย่อมเห็นสัญญาในตนหนึ่งย่อมเห็นตนในสัญญาหนึ่งย่อมตามเห็นสังขารโดยความเป็นตนหนึ่งย่อมเห็นตนมีสังขารหนึ่งย่อมเห็นสังขารในตนหนึ่งย่อมเห็นตนในสังขารหนึ่งย่อมตามเห็นวิญญาณโดยความเป็นตนหนึ่งย่อมเห็นตนมีวิญญาณหนึ่งย่อมเห็นวิญญาณในตนหนึ่งย่อมเห็นตนในวิญญาณหนึ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลายปุถุชนผู้ไม่ได้สดับแล้วในโลกนี้ไม่ได้เห็นพระอริยเจ้าไม่ฉลาดในธรรมของพระอริยะไม่ได้รับการแนะนำในสัพปริสธรรมเขาย่อมไม่ทราบชัดรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันไม่เที่ยงตามความเป็นจริงว่าเป็นของไม่เที่ยง
ดูก่อนภิกษุปุถุชนผู้ไม่ได้สดับแล้วในโลกนี้ไม่ได้เห็นพระอริยเจ้าไม่ฉลาดในธรรมของพระอริยะไม่ได้รับการแนะนำในสัปปุริสธรรมเขาย่อมไม่ทราบชัดรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณตามความเป็นจริงว่าเป็นทุกข์ดูก่อนภิกษุปุถุชนผู้ไม่ได้สดับแล้วในโลกนี้ไม่ได้เห็นพระอริยเจ้าไม่ฉลาดในธรรมของพระอริยะไม่ได้รับในสัปปุริสธรรมย่อมไม่ทราบชัดรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันเป็นอนัตตาตามความเป็นจริงว่าเป็นอนัตตาดูก่อนภิกษุปุถุชนผู้ไม่ได้สดับแล้วในโลกนี้ไม่ได้เห็นพระอริยเจ้าไม่ฉลาดในธรรมของพระอริยะไม่ได้รับการแนะนำในสัปปุริสธรรมไม่ทราบชัดรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันปัจจัยปรุงแต่งตามความเป็นจริงว่าอันปัจจัยปรุงแต่งเขาย่อมไม่ทราบชัดตามความเป็นจริงว่าแม้รูปแม้เวทนาแม้สัญญาแม้สังขารแม้วิญญาณจะมีเดี๋ยวเท่านี้ก่อนนะคะเมื่อกี้อาจารย์บอกผิดไปนิดนึงคืออย่างนี้ค่ะเราจะเห็นว่าเวลาที่พระศาสดาตรัสเนี่ยพระองค์จะตรัสธรรมที่หยาบก่อนการเป็นปุถุชนเนี่ยเป็นธรรมที่หยาบไหมคะหยาบค่ะหยาบการเป็นอริยะเป็นธรรมที่ละเอียดใช่ไหมคะเพราะว่าต้องมีปัญญาทีนี้ว่าเนี่ยคือการหลักการแสดงธรรมของพระองค์พระองค์จะต้องแสดงธรรมตามลำดับตามลำดับก็คือว่าไพเราะงดงามในเบื้องต้นในท่ามกลางในที่สุดฉะนั้นเวลาที่แสดงในเบื้องต้นต้องแสดงสิ่งที่หยาบก่อนที่เป็นบาปก่อนที่เป็นอกุศลก่อนเวลาที่แสดงในท่ามกลางก็คือเหตุผลที่แสดงว่าบุญเป็นอย่างไรเสร็จแล้วก็แสดงในที่สุดก็คือผลของบุญนั้นเป็นอย่างไรนึกออกไหมคะบาปเนี่ยเป็นอย่างไรผลของบาปเป็นอย่างไรเนี่ยการแสดงธรรมต้องเป็นไปตามลำดับอย่างนี้ถ้าหากเราแสดงโดยที่ไปยกผลมาก่อนไม่แสดงเบื้องต้นถูกไหมคะก็อาจจะขัดแย้งหรือทะเลาะ กันได้เหตุเนี้ยเราเวลาที่เราเป็นนักบรรยายธรรมเนี่ยหรือเป็นนักแสดงธรรมเราจะต้องแสดงตามพระองค์อย่างเนี้ยอย่างพวกเราอ่านเนี่ยทำไมอาจารย์ถึงต้องให้อ่านก็เพราะว่าถ้าเราไม่อ่านเราก็จะไม่ได้สัมผัสเนื้อหาหรือสัมผัสพระธรรมที่เป็นพุทธพจน์พระดำรัสของพระพุทธเจ้าถูกไหมคะถ้าให้อาจารย์อ่านคนเดียวอาจารย์ก็จะรู้คนเดียวใช่ไหมต้องให้ทุกคนได้อ่านเพราะว่าทุกครั้งที่ท่านอ่านเนี่ยมีสัญญาไหมคะมีแล้วสัญญาจำสิ่งที่ดีพระดำรัสของพระพุทธเจ้าเรียกว่าสัจจสัญญาไหมคะนั่นแหละเรียกว่าสัจสัญญาจากการศึกษาสัจสัญญาจากการศึกษานี่มีอุปการะมากเพราะว่าถ้าใครทรงจำสัจสัญญานี้ได้จะบรรลุธรรมเข้าถึงนิพพานถูกไหมคะฉะนั้นการที่สมัครเรียนเป็นนักเรียนพุทธพจน์นี่โชคดีไหมคะโชคดีมากเป้าหมายชัดเจนแน่นอนต้องบรรลุธรรมถูกไหมคะไม่บรรลุในชาตินี้ก็ชาติถัดไปแน่นอนนะใช่ไหมพี่บุญเสงค่ะทีนี้เรากลับมาว่าเวลาที่พระองค์แสดงธรรมะที่เป็นเบื้องต้นก็คือแสดงลักษณะของปุถุชนแสดงว่าปุถุชนเนี่ยมีลักษณะอย่างไรเนี่ยที่เราอ่านอุทานสูตรเนี่ยลักษณะของปุถุชนก็คือผู้ที่ยังติดข้องอยู่ในภพที่ติดข้องอยู่ในภพก็เพราะว่ามีสังโยชน์เครื่องคล้องไว้ในภพทีนี้ถ้ามีสังโยชน์เครื่องคล้องไว้อาสวะคือกิเลสก็จะเพิ่มขึ้นในจิตไหมคะเพิ่มขึ้นในจิตพี่แดงขยับมานี่หน่อยเพราะว่าไม่เห็นหน้าน้องจิ๊บนะคะเดี๋ยวอาจารย์คอเอียงค่ะทีนี้เวลาที่มีกิเลสเพิ่มขึ้นในเวลานั้นถ้าเราสะสมกิเลสประเภทไหนเราก็จะมีลักษณะของอาการของกิเลสตัวนั้นแสดงออกมาในชีวิตประจำวันบ่อยๆถ้าเรามีความโลภอาการในชีวิตประจำวันของเราก็จะเป็นคนที่มีนิสัยอยากได้นู่นอยากได้นี่อยู่ตลอดใช่ไหมคะ
เช่นอยากถูกหวยเช่นอยากได้นู่นได้สิ่งนั้นได้สิ่งนี้ก็ของฉันหมดถูกไหมคะถ้าเราเป็นผู้ที่มีอาสวะที่มีลักษณะเป็นโทสะถ้าถูกสะสมไว้ในภพแต่ละภพแต่ละชาติในการเกิดมากมันก็แสดงอาการของโทสะออกมาขี้หงุดหงิดใจร้อนมีไหมคะมีอย่างนั้นเรียกว่าอาสวะตัวไหนที่มันมากมันก็แสดงอาการออกมาถ้ามีอาสวะแล้วมันไม่ดีอย่างไรพระศาสดาตรัสว่าถ้ามีอาสวะเหล่านั้นเพิ่มขึ้นในจิตเนี่ยพระศาสดาตรัสว่าเนี่ยบุคคลคนนั้นเนี่ยจะต้องมีภพเกิดขึ้นได้อีกเห็นไหมคะจะต้องมีภพเกิดขึ้นในอีกนักเรียนมาดูที่หน้า104เห็นไหมคะพระองค์จะระบุว่าเนี่ยเขานะคะปุถุชนลงบรรทัดที่3เลยนะคะดูก่อนภิกษุปุถุชนผู้ไม่ได้สดับแล้วในโลกนี้ไม่ได้เห็นพระอริยเจ้าไม่ฉลาดในธรรมของพระอริยะไม่ได้รับการแนะนำในสัพพุริสธรรมเขาย่อมไม่ทราบชัดรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันปัจจัยปรุงแต่งตามความเป็นจริงว่าอันปัจจัยปรุงแต่งเขาย่อมไม่ทราบชัดตามความเป็นจริงว่าแม้รูปแม้เวทนาแม้สัญญาแม้สังขารแม้วิญญาณจักมีจักมีนี่ก็หมายความว่าถ้าตายจากโลกนี้แล้วรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจะเกิดขึ้นได้อีกใช่ไหมคะเพราะว่าคำว่าจักมีเป็นคำระบุถึงอนาคตไหมคะระบุถึงอนาคตฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่ายังเป็นปุถุชนอยู่ขันธ์5ก็จะเกิดขึ้นได้อีกความหมายคืออย่างนี้ถูกต้องไหมคะเพราะการเป็นปุถุชนนั้นคือภาวะที่ไม่รู้จริงๆว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยคืออะไรนอกจากไม่รู้ว่าคืออะไรแล้วก็ยังไม่รู้ว่าขันธ์5คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยมีปัจจัยปรุงแต่งไม่ใช่อยู่ๆจะเกิดขึ้นได้เองนะคะไม่ใช่ว่าอยู่ๆเนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจะเกิดขึ้นได้เองแต่ว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยต้องมีเหตุมีปัจจัยที่ทำให้เกิดขึ้นเหตุปัจจัยที่ทำให้เกิดขึ้นคือสภาวะของสังโยชน์ไหมคะสังโยชน์และอาสวะไหมคะสังโยชน์และอาสวะเพราะว่าบทที่เราเรียนนี่คือบทว่าสังโยชน์และความสิ้นอาสวะใช่ไหมคะการตัดสังโยชน์และความสิ้นอาสวะถูกไหมคะฉะนั้นถ้ามีสังโยชน์สังโยชน์นี่คือสภาวะของกิเลสสภาวะของกิเลสที่เกิดขึ้นในจิตแล้วเข้ามายึดว่ารูปของเราเวทนาของเราสัญญาของเราสังขารของเราวิญญาณของเราหมายความว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารนี่เป็นสภาพธรรมที่มันมีของมันอยู่แล้วแต่พอมีคำว่าของเราแสดงว่ามีสิ่งหนึ่งซึ่งไปยึดรูปเวทนาสัญญาสังขารใช่ไหมคะแต่ถ้าสิ่งนั้นคือจิตเนี่ยไม่มีสังโยชน์อ่ะไม่มีฉันทะราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะนะคะไม่มีตัณหาถามว่าจิตเนี้ยจะยึดรูปเวทนาสัญญาสังขารได้ไหมคะไม่ได้ก็จะไม่มีคำว่าเป็นของเราถูกไหมคะทีนี้ภาวะปัญหาก็คือว่าบุคคลเนี่ยไม่มีวิชาปุถุชนเนี่ยไม่มีวิชาปัญหาที่เขาไม่มีวิชาเพราะว่าพระศาสดาระบุว่าปุถุชนไม่ได้สดับก็คือไม่ได้ฟังธรรมเห็นไหมหลายคนเกิดมาในโลกเนี่ยแต่ละวันอยากฟังธรรมไหมคะห่วยพวกเจ้าก็อยากดิเนาะแต่ว่าคนอื่นเขาไม่อยากอ่ะหลายคนเกิดมามีลูกศิษย์บอกว่าแม่เขาเปิดฟังอาจารย์ทั้งวันไงขายของแล้วขายดีนะคะขายดีได้วันละ10,000วันละ 5,000 ทุกวันแต่เขาเปิดเสียงอาจารย์ทั้งวันลูกก็บอกว่าแม่เปิดอย่างอื่นบ้างได้ไหมขอฟังเพลงบ้างได้ไหมวันนี่เซ็งมากเลยอยู่กับแม่เนี่ยมีแต่เสียงอาจารย์เขาบอกอย่างนั้นนะคะเนี่ยคนอยากฟังธรรมก็คืออยากฟังคนไม่อยากฟังธรรมก็คือไม่อยากฟังนึกออกไหมคะคนอยากฟังธรรมก็บอกว่าลูกเอ้ยเรามีอยู่มีกินขายของดีทุกวันเนี่ยก็เพราะฟังอาจารย์นี่แหละแล้วเราก็ขายของดีนะเห็นไหมมีลูกศิษย์คนหนึ่งขายก๋วยเตี๋ยวแต่ก่อนไม่ชอบฟังธรรมอาจารย์บอกเอาธรรมะไปให้เขาฟังหน่อย
อุ้ยเขาไม่ฟังหรอกค่ะเขาชอบดูบอลเสร็จแล้วเป็นไงขายของไม่ดีเจอพิษโควิดปรากฏว่าทำไงคะหัดมาฟังธรรมพอหัดมาฟังธรรมโอ้โหขายดิบขายดีนะคะเป็นเทน้ำเทท่าคนอื่นขายไม่ได้แต่ร้านเขาขายได้ทีนี้ปุถุชนผู้ไม่ได้สดับคือผู้ไม่ได้ฟังธรรมใช่ไหมคะเมื่อไม่ได้ฟังธรรมถามว่าในชีวิตประจำวันเนี่ยผลของบาปบ้างผลของบุญบ้างย่อมปรากฏในทุกๆวินาทีตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาตื่นนอนลืมตาขึ้นมาแล้วถ้าเขาไม่ได้ฟังคำของพระศาสดาเขาไม่เข้าใจไม่เข้าใจสิ่งที่ปรากฏให้เขาได้เห็นได้ยินได้ริมรสได้สัมผัสเขาก็เข้าใจว่ามันเป็นเขารู้เขาเห็นเขาได้ยินแล้วเวลาใดที่มีอารมณ์ที่ดีที่เป็นบุญส่งผลเขาก็พอใจว่าเขาได้รับชอบใจในสิ่งนั้นเวลาใดที่บุญไม่ได้ส่งผลแต่เป็นบาปส่งผลเขาก็ไม่พอใจไม่อยากได้ในสิ่งนั้นแล้วก็หาว่าโลกนี้ไม่ยุติธรรมในขณะนั้นเขากำลังสร้างภพสร้างภพเพราะว่าสิ่งที่พอใจและไม่พอใจนั้นเป็นปัจจัยไหมคะเป็นปัจจัยเป็นปัจจัยที่เรียกว่าสังโยชน์แล้วเป็นปัจจัยที่เรียกว่าอาสวะแล้วฉะนั้นเนี่ยเพราะความที่เขาไม่รู้เขาก็สร้างเหตุปัจจัยที่จะทำให้มีขันธ์ห้าคือสร้างภพไปเรื่อยๆถูกไหมคะแต่ว่าถ้าเราเรียนอย่างนี้แล้วเรารู้แล้วอะว่าชีวิตประจำวันในแต่ละวันของเราที่ตื่นขึ้นมาเนี่ยเวลาที่เราเห็นเราได้ยินไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นผลของบาปหนึ่งก็คือผลของอกุศลบ้างผลของบุญคือผลของกุศลบ้างย่อมปรากฏในชีวิตของเราในแต่ละวันแต่ละนาทีแต่ละขณะแล้วดับไปเวลาดับไปก็ไม่มีอีกถูกไหมคะแต่เขาก็ปรากฏใหม่เรื่อยๆทีนี้ถ้าเราศึกษาอย่างนี้แล้วเนี่ยเวลาที่เราเจอสิ่งที่ไม่ดีเราจะกลั้นไว้ได้ไหมคะอดทนอดกลั้นได้ไหมคะเวลาที่เจอสิ่งที่ไม่ดีทำให้เราต้องโกรธต้องโมโหหรือต้องอยากได้แล้วไม่ได้เราก็จะข่มใจด้วยคำสอนของพระพุทธเจ้าใช่ไหมคะว่าถ้าสิ่งนั้นมันจะเป็นของเราเพราะเหตุปัจจัยมาดีมันก็เป็นนั่นแหละแต่ถ้าสิ่งใดมันจะไม่ใช่ของเราเราไม่ได้ทำบุญไว้ยังไงมันก็ไม่ได้นั่นแหละพอพิจารณาอย่างนี้เนี่ยกิเลสมันก็จะลดลงอาสวะก็จะหายไปถูกต้องไหมคะเนี่ยปุถุชนคนนั้นที่ได้สดับได้ประโยชน์อย่างนี้เมื่อได้ประโยชน์อย่างนี้แล้วเป็นไงคะก็ฉลาดในธรรมของพระอริยะฉลาดคือเข้าใจชีวิตของตนเองคนไม่เข้าใจชีวิตของตนเองเจอปัญหามากๆอยากฆ่าตัวตายแล้วก็ฆ่าตัวตายถูกไหมคะแต่คนที่ฉลาดในชีวิตของตนเองจะมีขันติความอดทนอดทนได้ว่าถ้าเราทำดีไว้ยังไงก็ต้องได้รับผลกรรมดีแต่ถ้าเราทำกรรมไม่ดีไว้เหตุปัจจัยไม่ดียังไงก็ต้องได้รับเหตุปัจจัยไม่ดีนั้นอดทนเอาเถอะไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีเมื่อปรากฏแล้วหายไหมคะเมื่อปรากฏแล้วก็หายไปก็พยายามอดทนอดทนในขณะที่กระทบกับผลของกรรมใช่ไหมคะเป็นผัสสะอยู่ในเวลานั้นในการเห็นการได้ยินการได้กลิ่นในขณะที่อดทนในเวลาที่เจอผัสสะชื่อว่ากำลังสร้างบารมีไหมคะบารมีเรียกว่าขันติบารมีซึ่งพระศาสดาตรัสเลยว่าขันติบารมีตรงนี้เป็นตมะเพียรเผากิเลสไหมคะเพียรเผากิเลสเพราะว่าในภาวะที่กระทบกับอารมณ์เนี่ยถ้าเราไม่มีความอดทนอาสวะจะเพิ่มขึ้นสังโยชน์จะเพิ่มขึ้นภพใหม่จะมีอีกแต่ถ้าเราอดทนตามที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสแล้วใช้ปัญญาพิจารณาในธรรมนั้นว่าเดี๋ยวมันก็ดับไปเดี๋ยวมันก็สิ้นไปมันอยู่ไม่นานหรอกอดทนนะปลอบใจตนเองอย่างเงี้ยแล้วพอเวลามันผ่านไปมันก็หายไปจริงๆก็จะเริ่มเรียนรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ถ้าเราเข้าไปยึดก็เป็นทุกข์ถ้าเราไม่เข้าไปยึดเราดูมันและเราอดทนอยู่ทุกข์ก็จะไม่เกิดถูกไหมคะเนี่ยถ้าหากว่าปุถุชนนั้นเนี่ยได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะคะจากสาวกของพระพุทธเจ้าที่กำลังแสดงหรือนำมาถ่ายทอดก็ดีเนี่ยค่ะแล้วเป็นผู้ฉลาดในธรรมของพระอริยะเนี่ยขณะที่ท่านฟังเนี่ยชื่อว่าได้รับคำแนะนำจากสัตตปุริสธรรมไหมคะได้รับคำแนะนำในสัตตปุริสธรรมซึ่งเป็นธรรมของสัตตบุรุษคือผู้ที่ฉลาดในสภาวะธรรมของพระพุทธเจ้าซึ่งพระพุทธเจ้าพระองค์ฉลาดไหมคะฉลาดฉะนั้น
พอได้ทราบชัดอย่างนี้ก็จะสามารถรู้ได้ว่าเนี่ยสิ่งที่เกิดแก่เราในทุกๆวันก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณซึ่งเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยเที่ยงหรือไม่เที่ยงคะไม่เที่ยงเดี๋ยวก็ดับไปทีนี้ในเวลาที่เราพิจารณาอย่างนี้รู้ว่ามันไม่เที่ยงเราจะอดทนรอได้ไหมคะขณะที่อดทนรอเราสร้างขันติให้ตัวเองไหมคะขันติให้ตนเองจิตเราก็สงบกิเลสก็เข้าไม่ได้นี่คือเบื้องต้นของการเรียนรู้พระธรรมของพระองค์แล้วก็น้อมมาปฏิบัติในชีวิตประจำวันเมื่อทำอย่างนี้มากขึ้นเป็นไงคะเราก็เริ่มมีวิชาเข้าใจพอเริ่มมีวิชาเข้าใจนะคะก็จะกลัวบุญกลัวบาปอ๋อไม่ใช่กลัวบาปแต่ไม่กลัวบุญก็จะสะสมบุญเพิ่มขึ้นนึกออกไหมคะฉะนั้นเวลามีกุศลมากขึ้นก็จะน้อมมาปฏิบัติถ้าไม่มีกุศลมากขึ้นจะน้อมมาปฏิบัติได้ไหมคะไม่ได้ฉะนั้นเนี่ยค่ะในตรงนี้อาจารย์พูดให้เพื่อให้เร็วขึ้นนะคะว่าหัวข้อ109นะคะในหัวข้อ109พระองค์ตรัสทำในเบื้องต้นก็คือลักษณะของปุถุชนที่เข้ามายึดว่ารูปของเราเวทนาของเราสัญญาของเราสังขารของเราวิญญาณของเราและปุถุชนนั้นก็ไม่รู้ว่าขันห้านี้มีปัจจัยปรุงแต่งจึงเกิดขึ้นถ้าไม่มีปัจจัยปรุงแต่งก็ไม่เกิดขึ้นทีนี้เมื่อปุถุชนนั้นไม่ทราบตามความเป็นจริงว่าขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยถูกปัจจัยปรุงแต่งเมื่อไม่รู้ก็เข้าไปยึดเมื่อเข้าไปยึดก็เกิดขันห้าได้อีกคือมีภพโอเคมั้ยคะความหมายก็คืออย่างนี้นั่นแหละค่ะทีนี้นักเรียนอ่านในหัวข้อ110พร้อมๆกันค่ะดูก่อนภิกษุทั้งหลายส่วนอริยสาวกผู้ได้สดับแล้วแลผู้ใดเห็นพระอริยเจ้าฉลาดในธรรมของพระอริยเจ้าได้รับการแนะนำดีในอริยธรรมได้เห็นสัตตบุรุษฉลาดในธรรมของสัตตบุรุษได้รับการแนะนำดีในสัพปุริสธรรมย่อมไม่พิจารณาเห็นรูปโดยความเป็นตนไม่เห็นตนมีรูปไม่เห็นรูปในตนหรือไม่เห็นตนในรูปย่อมไม่พิจารณาเห็นเวทนาโดยความเป็นตนไม่เห็นตนมีเวทนาไม่เห็นเวทนาในตนหรือไม่เห็นตนในเวทนาย่อมไม่พิจารณาเห็นสัญญาโดยความเป็นตนไม่เห็นตนมีสัญญาไม่เห็นสัญญาในตนหรือไม่เห็นตนในสัญญาย่อมไม่พิจารณาเห็นสังขารโดยความเป็นตนไม่เห็นตนมีสังขารไม่เห็นสังขารในตนหรือไม่เห็นตนในสังขารย่อมไม่พิจารณาเห็นวิญญาณโดยความเป็นตนไม่เห็นตนมีวิญญาณไม่เห็นวิญญาณในตนหรือไม่เห็นตนในวิญญาณดูก่อนภิกษุทั้งหลายส่วนอริยสาวกผู้ได้สดับแล้วแลผู้ใดเห็นพระอริยเจ้าฉลาดในธรรมของพระอริยเจ้าได้รับการแนะนำดีในอริยธรรมได้เห็นสัตตบุรุษฉลาดในธรรมของสัตตบุรุษได้รับการแนะนำดีในสัพปุริสธรรมย่อมทราบชัดรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันไม่เที่ยงตามความเป็นจริงว่าไม่เที่ยงดูก่อนภิกษุทั้งหลายส่วนอริยสาวกผู้ได้สดับแล้วแลผู้ใดเห็นพระอริยเจ้าฉลาดในธรรมของพระอริยเจ้าได้รับแนะนำดีในอริยธรรมได้เห็นสัตตบุรุษฉลาดในธรรมของสัตตบุรุษได้รับการแนะนำดีในสัพปุริสธรรมย่อมทราบชัดรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันเป็นทุกข์ตามความเป็นจริงว่าเป็นทุกข์ดูก่อนภิกษุทั้งหลายส่วนอริยสาวกผู้ได้สดับแล้วแล
ผู้ใดเห็นพระอริยเจ้าฉลาดในธรรมของพระอริยเจ้าได้รับเนี่ยดีในอริยธรรมได้เห็นสัตบุรุษฉลาดในธรรมของสัตบุรุษได้รับเนี่ยดีในสัปปุริสธรรมเธอย่อมทราบเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันเป็นอนัตตาตามความเป็นจริงว่าเป็นอนัตตาดูก่อนภิกษุทั้งหลายส่วนอริยสาวกผู้ได้สดับแล้วแลผู้ใดเห็นพระอริยเจ้าฉลาดในธรรมของพระอริยเจ้าได้รับการแนะนำดีในอริยธรรมได้เห็นสัตตบุรุษฉลาดในธรรมของสัตตบุรุษได้รับการแนะนำดีในสัปปุริสธรรมย่อมเธอย่อมทราบชัดรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันปัจจัยปรุงแต่งตามความเป็นจริงว่าอันปัจจัยปรุงแต่งดูก่อนภิกษุทั้งหลายส่วนอริยสาวกผู้ได้สดับแล้วแลผู้ใดเห็นพระอริยเจ้าฉลาดในธรรมของพระอริยเจ้าได้รับการแนะนำดีในอริยธรรมได้เห็นสัตตบุรุษฉลาดในธรรมของสัตตบุรุษได้รับการแนะนำดีในสัปปุริสธรรมเธอย่อมทราบชัดตามความเป็นจริงว่าแม้รูปแม้เวทนาแม้สัญญาแม้สังขารแม้วิญญาณจักมีดูก่อนภิกษุทั้งหลายส่วนอริยสาวกผู้ได้สดับแล้วแลผู้ใดเห็นพระอริยเจ้าฉลาดในธรรมของพระอริยเจ้าได้รับการแนะนำดีในอริยธรรมได้เห็นสัตบุรุษฉลาดในธรรมของสัตบุรุษได้รับการแนะนำดีในสัปปุริสธรรมเธอย่อมทราบชัดตามความเป็นจริงเช่นนั้นเพราะเห็นความเป็นต่างๆแห่งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณดูก่อนภิกษุเมื่อภิกษุน้อมใจไปอย่างนี้แหละว่าถ้าว่าเราไม่พึงมีขันธปัญจกะของเราก็ไม่พึงมีกรรมสังขารจะไม่มีปฏิสนธิก็จะไม่มีแก่เราดังนี้พึงตัดโอรัมภาคิยะสังโยชน์ได้ด้วยอาการอย่างนี้แหละสังโยชน์ก็คือสภาวะของกิเลสนะคะที่มีในจิตเมื่อสภาวะของกิเลสตัวเนี้ยมีในจิตแล้วก็จะเข้าไปยึดเอาขันธ์ 5เมื่อไรที่เราไม่รู้ไม่เข้าใจกิเลสตัวนี้ก็จะเกิดขึ้นตลอดทั้งวันเลยยึดขันธ์ 5ตลอดวันในขณะที่กิเลสเกิดขึ้นยึดขันธ์ 5ตลอดวันในขณะนั้นชื่อว่าสะสมอาสวะขณะที่สะสมอาสวะอยู่ในเวลานั้นน่ะอาสวะเหล่านั้นเป็นปัจจัยปัจจัยก็คือเป็นเหตุเป็นเหตุอะไรล่ะเป็นเหตุที่จะทำให้สภาพธรรมที่เรียกว่าขันธ์ 5เกิดขึ้นได้อีกเข้าใจไหมคะฉะนั้นเนี่ยใครก็ตามที่มีศรัทธาในพระพุทธเจ้าได้รับได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ว่าสาวกของพระพุทธองค์สมัยก่อนได้ฟังจากพระพุทธเจ้าตรงตัวเลยใช่ไหมคะแต่ในสมัยนี้ได้ฟังจากสงฆ์สาวกของพระพุทธองค์ถูกไหมคะเนี่ยอย่างตอนนี้อาจารย์ถ่ายทอดอยู่เนี่ยชื่อว่าเป็นสาวกที่นำมาแสดงใช่ไหมคะเป็นสาวกฉะนั้นขณะที่ได้ฟังชื่อว่าได้สดับเมื่อได้สดับแล้วอย่างนี้เท่ากับว่าการได้ยินได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นคำสอนของพระอริยะไหมคะเป็นคำสอนของพระอริยะเนี่ยเราอ่านพระธรรมเนี่ยเรากำลังได้เห็นธรรมของพระอริยะไหมคะได้เห็นธรรมของพระอริยะนะพอนึกถึงตรงนี้นึกถึงลูกศิษย์คนหนึ่งไปอินเดียขณะที่ยืนเข้าแถวเข้าห้องน้ำอยู่อาจารย์ก็ยืนรอปวดปัสสาวะหน้าดูเลยแต่ก็ต้องอดทนเพราะมีห้องน้ำไม่เยอะลูกศิษย์ออกมาเสร็จก็มาซบอกอาจารย์ดีใจใหญ่เลยบอกอาจารย์คะหนูดีใจมากๆเลยค่ะกอดอาจารย์ปวดห้องน้ำก็เข้าไม่ได้เพราะลูกศิษย์มากอดไว้นะบอกดีใจอะไรบอกหนูดีใจหนูมีดวงตาเห็นธรรมแล้วค่ะอาจารย์บอกฮะอะไรนะเข้าห้องน้ำเมื่อกี้นะมีดวงตาเห็นธรรมแล้วเหรออาจารย์ถามบอกว่า
อาจารย์ครับหนังสือพุทธพจน์ที่อาจารย์ค้นคว้าพระดำรัสคำสอนของพระพุทธเจ้ามาเนี่ยชื่อว่าพระธรรมไหมคะใช่ชื่อว่าพระธรรมเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าชื่อว่าพระธรรมใช่ไหมคะใช่ถ้าหนูอ่านหนังสือนั้นเมื่อไหร่หนูก็เห็นพระธรรมเมื่อนั้นใช่ไหมคะอาจารย์บอกใช่ค่ะหนูดีใจมากเลยหนูจะอ่านหนูเห็นธรรมแล้วเป็นไงคะอาจารย์ก็อ๋อแล้วเออฉลาดนั่นแหละคิดได้ยังไงเนี่ยเอาเหอะให้ฉันเข้าห้องน้ำได้แล้วอาจารย์ก็บอกนะแสดงว่าพวกท่านนี่ได้เห็นธรรมไหมคะเห็นธรรมเก่งไหมเก่งค่ะเก่งมากเลยนี่ได้มีดวงตาเห็นธรรมแล้วอ่ะพอท่านเห็นธรรมอย่างนี้เห็นคำสอนของพระพุทธเจ้าคำสอนของพระพุทธเจ้าชื่อว่าพระธรรมของพระอริยะถูกไหมคะใช่ค่ะฉะนั้นจะพูดได้ว่าเห็นพระอริยะเจ้าได้ไหมคะได้ค่ะเพราะอะไรเห็นธรรมของพระอริยะต้องใช้หลักการนี้ค่ะพระศาสดาตรัสกับพระอานนท์ว่าดูก่อนอานนท์เนี่ยเป็นไงคะธรรมก็ดีวินัยก็ดีที่เราแสดงแล้วบัญญัติแล้วแก่เธอทั้งหลายธรรมวินัยนั้นจะเป็นศาสดาของเธอทั้งหลายโดยการล่วงไปแห่งเราถูกไหมคะแสดงว่าบัดนี้ท่านกำลังเห็นพระธรรมไหมคะเป็นตัวแทนของพระศาสดาไหมคะเพราะพระศาสดาตรัสว่าพระองค์ทรงแสดงไว้ใช่ไหมคะสิ่งใดที่พระองค์ทรงแสดงไว้สิ่งนั้นเป็นตัวแทนของพระองค์อย่างนี้ชื่อว่าจึงได้ชื่อว่าผู้เห็นพระอริยเจ้าได้ไหมคะได้เห็นไหมคะเสร็จแล้วเนี่ยฉลาดในธรรมของพระอริยเจ้าท่านกำลังเรียนไหมคะกำลังเรียนทีนี้เวลาฉลาดในธรรมเนี่ยได้รับการแนะนำที่ดีในอริยธรรมมีครูบาอาจารย์ไหมคะขาดคนแนะนำไม่ได้เลยรู้เองไม่ได้ถูกไหมคะได้เห็นสัตบุรุษผู้ฉลาดในธรรมของสัตบุรุษได้รับการแนะนำดีในสัพปริสธรรมเธอย่อมทราบชัดนะคะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันปัจจัยปรุงแต่งตามความเป็นจริงว่าอันปัจจัยปรุงแต่งความหมายนี้เอาแบบตื้นๆเขินๆนะคะไม่ต้องเอาลึกเอาแบบตื้นๆเขินๆก็คือว่าณเวลานี้ในชีวิตประจำวันของท่านเนี่ยเวลาจะคิดอะไรเป็นมโนกรรมเวลาจะทำอะไรที่ทำออกมาเป็นกายกรรมเวลาจะพูดอะไรออกมาเป็นวจีกรรมถ้าได้ยินได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วท่านจะต้องทำในสิ่งที่เป็นกุศลเท่านั้นถูกไหมคะถูกเพราะถ้าไม่ทำในสิ่งที่เป็นกุศลไม่ระมัดระวังปัจจัยปรุงแต่งมันก็จะเป็นบาปเมื่อปัจจัยปรุงแต่งเป็นความคิดที่เป็นบาปปัจจัยปรุงแต่งการกระทำทางกายที่เป็นบาปปัจจัยปรุงแต่งการกระทำทางวาจาที่มันเป็นบาปก็จะทำให้เกิดภพอีกถูกต้องไหมคะฉะนั้นพอเราได้รับการแนะนำอย่างนี้เราก็ระมัดระวังจะพูดต้องพูดดีจะทำต้องทำดีจะคิดต้องคิดดีถ้าไม่พูดดีไม่คิดดีไม่ทำดีเป็นไงคะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั้นจักมีอีกไหมคะจักมีอีกเมื่อมีอีกเป็นทุกข์ไหมคะเป็นทุกข์ฉะนั้นอริยบุคคลผู้ได้สดับแล้วกลัวทุกข์ไหมคะกลัวทุกข์เกิดอีกก็เลยต้องระมัดระวังตัวเองเมื่อระมัดระวังตัวเองแสดงว่าผู้ที่เป็นอริยสาวกเนี่ยนะคะได้ยินได้ฟังแล้วระมัดระวังตัวเองเนี่ยก็เพราะว่าเข้าใจและฉลาดในธรรมของพระอริยเจ้าไหมคะฉลาดในธรรมถ้าไม่ฉลาดในธรรมจะระมัดระวังตัวเองได้ไหมคะไม่ได้ไม่ได้เลยฉะนั้นที่ฉลาดในธรรมได้เนี่ยเพราะได้เรียนได้ศึกษาไหมคะได้เรียนได้ศึกษาคือได้รับการแนะนำดีในอริยธรรมถูกไหมคะซึ่งตอนนี้เรากำลังได้รับการแนะนำดีทีนี้เมื่อได้รับการแนะนำดีได้เห็นสัตบุรุษด้วยไหมคะได้เห็นตัวอย่างของพระพุทธเจ้าใช่ไหมคะตัวอย่างของพระอริยสาวกต่างๆที่อาจารย์อมนำมาแสดงถูกไหมคะเมื่อได้เห็นตัวอย่างที่ดีอย่างนี้แล้วก็น้อมใจมาปฏิบัติมากขึ้นมากขึ้นก็เข้าใจว่าเนี่ยบุคคลที่มีภพชาติไม่ดีเพราะมีอาสวะเกิดขึ้นเพราะมีสังโยชน์เกิดขึ้นเมื่อมีสังโยชน์เกิดขึ้นมีอาสวะเกิดขึ้นก็พูดไม่ดีคิดไม่ดีทำไม่ดีถูกต้องไหมคะผู้ที่เป็นอริยสาวกฉลาดในธรรมของพระอริยเจ้าได้รับการแนะนำดีแล้วได้เห็นสัตบุรุษสหายได้เห็นสัตบุรุษนะคะได้รับการแนะนำดีจากสัพปริสธรรมเนี่ยในสัพปริสธรรมก็จะไม่ทำอย่างนั้น
ก็จะพยายามระมัดระวังคิดต้องคิดดีพูดต้องพูดดีทำต้องทำดีเสร็จแล้วเกิดความรู้ความเข้าใจมากขึ้นเกิดความสงบมากขึ้นก็น้อมมาปฏิบัติพอน้อมมาปฏิบัติก็กำหนดรู้ได้ว่านี่คือรูปเนี่ยเวลาเห็นร่างกายตนเองอย่าไปคิดว่าเป็นเราทุกๆวันให้คิดว่านี่คือรูปเสร็จแล้วเวลาสุขทุกข์เฉยๆปรากฏขึ้นอย่าไปคิดว่าเวทนาของเราให้คิดว่านี่คือเวทนาขันธ์ที่ดับไปได้มันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เสร็จแล้วถ้าความทรงจำคือสัญญามันปรากฏและสามารถกำหนดรู้ได้ก็ให้พิจารณาว่านี่คือสัญญาเท่านั้นไม่ใช่เราถ้าสังขารเกิดขึ้นรู้ว่าความคิดเหล่านี้เป็นสังขารให้พิจารณาว่าเนี่ยคือความคิดเท่านั้นไม่ใช่เราเป็นแค่สังขารถ้าเราเห็นแจ้งทุกอย่างในอารมณ์เนี่ยที่มีชีวิตอยู่เนี่ยเราได้เห็นแจ้งต่างๆเพราะมีวิญญาณเราก็กำหนดลงไปว่าเนี่ยอาการรู้ทุกอย่างตรงนี้เนี่ยไม่ใช่เราเป็นแค่วิญญาณเท่านั้นเป็นวิญญาณขันธ์เมื่อเรากำหนดรู้ชัดอย่างนี้แล้วเป็นไงคะเราชื่อว่าเราชื่อว่าไม่ทำกรรมถูกไหมคะถ้าไม่กำหนดรู้จะเป็นการทำกรรมลงไปไหมคะอาจารย์พูดผิดเราชื่อว่าไม่ทำกรรมที่ทำให้เกิดวิบากดำวิบากขาวถูกไหมคะถ้าเรากำหนดรู้ถ้าเราไม่กำหนดรู้จะเป็นการทำกรรมที่ทำให้เกิดวิบากดำวิบากขาวก็คือขันธ์ห้าจักมีอีกเข้าใจไหมคะแต่ถ้าเรากำหนดรู้อย่างเงี้ยทุกๆวันเราจะไม่มีขันธ์ห้าอีกเพราะว่าไม่ได้ทำกรรมที่จะทำให้เกิดผลวิบากดำหรือขาวแต่เป็นการทำกรรมที่ทำให้ไม่มีวิบากทั้งดำและขาวก็เป็นการทำกรรมเพื่อไปนิพพานไหมคะเพื่อเข้าถึงอมตะอาจารย์พูดอย่างนี้พอเข้าใจใช่ไหมคะทีนี้พอทำอย่างนี้แล้วเนี่ยนะคะมากขึ้นมากขึ้นมันจะมีสติตัดอกุศลพอมีสติตัดอกุศลเนี่ยค่ะทุกครั้งที่ท่านระลึกได้จงท่องจำเอาคำสอนของพระองค์ตรงนี้ไปนะคะตั้งแต่บทที่ว่าดูก่อนภิกษุหน้า106นะคะบรรทัดที่3ก่อนจบดูก่อนภิกษุเมื่อภิกษุน้อมใจไปอย่างนี้แล้วว่าถ้าว่าเราไม่พึงมีขันธปัญจกะของเราก็ไม่พึงมีกรรมสังขารจะไม่มีปฏิสนธิก็จะไม่มีแก่เราดังนี้พึงตัดโอรัมภาคิยสังโยชน์ได้ด้วยอาการอย่างนี้แลท่องจำไปเลยค่ะเวลาท่องจำไปเนี่ยพระศาสดาบอกว่าจะตัดสังโยชน์ได้ด้วยอาการแค่นี้ง่ายไหมคะตัวนี้เป็นมรรควิธีไหมคะนี่ไงเป็นมรรควิธีแล้วมรรควิธีนี้จะทำยังไงวิธีน้อมใจท่านเห็นกายก่อนอ่ะเริ่มเลยค่ะพอเห็นกายอย่างนี้เห็นกายยังคะพอเห็นกายแล้วบอกตนเองในขณะที่เห็นกายค่ะว่าเนี่ยร่างกายนี้ไม่ใช่ของเราที่บอกตนเองว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ของเราก็คือคำพูดพระดำรัสว่าถ้าว่าเราไม่พึงมีเมื่อบอกตนเองว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ของเราดูกายไปหายใจเข้าหายใจออกร่างกายนี้ไม่ใช่ของเราทำแค่นี้ค่ะขณะที่บอกว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ของเราผลจะเกิดขึ้นว่าขันห้าก็จะไม่เป็นของเราถ้าขันห้าไม่เป็นของเรานะคะกรรมสังขารก็จะที่จะทำให้เกิดภพก็จะไม่มีเมื่อกรรมสังขารที่ทำให้เกิดภพไม่มีปฏิสนธิคือการเกิดภพก็จะไม่มีอย่างนี้แลนะคะพระศาสดาถึงได้ตรัสว่าพึงตัดโอรัมภาคิยสังโยชน์ได้ด้วยอาการอย่างนี้แสดงว่าต้องเห็นกายตลอดทั้งวันไหมคะลองทำดูนะคะทีนี้อันนี้คือเบื้องต้นถ้าเบื้องสูงทำยังไงท่านเพ่งกายพอท่านเพ่งกายท่านจะเห็นกายในขณะที่เห็นกายเนี่ยอาการถ้าท่านลืมตาอาการเห็นยังมีอยู่ใช่ไหมคะอาการได้ยินยังมีอยู่ใช่ไหมคะเห็นจะเกิดขึ้นได้เพราะมีวิญญาณเกิดขึ้นทางจักขุประสาทใช่ไหมคะทำงานตรงนั้นได้ยินจะมีได้ก็เพราะมีวิญญาณใช่ไหมคะแต่ไม่ต้องสนใจค่ะสนใจที่จะเห็นกายระลึกได้ที่กายในขณะที่ท่านระลึกได้ที่กายอย่างนี้ค่ะขณะนี้เสียงนกมีไหมคะจำได้ไหมคะว่าเสียงนกเห็นกายแล้วกำหนดลงไปค่ะว่านั่นคือสัญญาสัญญานั้นก็ไม่ใช่เราเห็นกายไปเรื่อยๆค่ะเห็นกายกายก็ไม่ใช่เราสัญญาก็ไม่ใช่เราเนี่ยเสียงที่ได้ยินตอนเนี้ย
นะคะได้ยินแล้วรู้ว่าคืออะไรนะมันเป็นสังขารสังขารนั้นก็ไม่ใช่เรานะคะรู้แจ้งอารมณ์ทุกอย่างเพราะมีวิญญาณวิญญาณนั้นก็ไม่ใช่เราเห็นกายอยู่ขณะที่ท่านเห็นกายอยู่อย่างเงี้ยท่านจะเห็นว่าเนี่ยเวทนาความรู้สึกนี่ก็ไม่ใช่กายว่างเปล่าสัญญาความจำทุกอย่างที่มีอยู่ตอนนี้ก็ไม่ใช่กายว่างเปล่าสังขารความคิดทุกอย่างที่มีอยู่ตอนนี้ก็ไม่ใช่กายว่างเปล่าวิญญาณอาการรู้แจ้งอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจตอนนี้ก็ไม่ใช่กายว่างเปล่าถ้าท่านเพ่งกายอยู่นี้แล้วพิจารณาตามเลยค่ะเมื่อพิจารณาตามอย่างนี้ท่านก็จะเห็นว่าขันห้านั้นไม่ใช่ของเราเมื่อเห็นว่าขันห้านั้นไม่ใช่ของเราเพราะว่าอาการของรูปก็เฉยไม่รู้เรื่องอาการของเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั้นมีอยู่จริงแต่ว่ามันเป็นความว่างเปล่าก็คือเป็นอนัตตามันเกิดขึ้นเองของมันซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวกันกับรูปที่นั่งอยู่เมื่อมันไม่เกี่ยวกันกับรูปที่นั่งอยู่ไม่ต้องใส่ใจพระศาสดาให้ใส่ใจว่าเธอพึงมีสติบริโภคกายคตาสติก็คือมีสตินึกถึงกายนึกถึงกายนึกถึงกายนึกถึงส่วนใดส่วนหนึ่งถ้านึกถึงลมหายใจก็นึกถึงลมหายใจเข้าหายใจออกก็รู้เฉพาะที่ปลายจมูกเมื่อรู้เฉพาะที่ปลายจมูกในขณะนั้นก็คือว่านึกถึงกายมีสติอยู่ในกายขณะที่ทำอย่างนี้จะเห็นกายชัดขึ้นถ้าเกิดปิติขึ้นมาท่านก็เพ่งไปเลยว่ากายเนี่ยปรากฏแต่ปิตินั้นไม่ปรากฏเพราะมันว่างเปล่าเมื่อมันไม่ปรากฏแสดงว่ามันไม่มีรูปร่างตัวตนเมื่อไม่มีรูปร่างตัวตนจึงไม่ชื่อว่าสัตว์ไม่ชื่อว่าบุคคลฉะนั้นจึงไม่ใช่เราไม่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเราเราก็พิจารณาอย่างนี้เมื่อเราพิจารณาอย่างนี้เราก็จะเห็นว่ากายก็ไม่ใช่เราเวทนาก็ไม่ใช่เราสัญญาสังขารที่กำลังเกิดตอนนี้ได้ยินอะไรทุกอย่างรู้ทุกอย่างเนี่ยก็ไม่ใช่เราวิญญาณก็ไม่ใช่เราเพ่งแต่กายอยู่อย่างเนี้ยเมื่อทำอยู่อย่างนี้ค่ะก็จะทำให้ไม่มีภพใหม่ตัดปฏิสนธิได้แล้วก็ตัดสังโยชน์ได้กิเลสก็จะไม่นอนเนื่องในจิตไม่มีอาสวะเพิ่มโอเคไหมคะเนี่ยอริยบุคคลจริงๆแล้วเนี่ยค่ะในบทนี้นะคะเมื่อท่านเข้าถึงวิมุตติแล้วท่านก็จะรู้ว่าพระอริยบุคคลเนี่ยพิจารณาอย่างนี้ทำอย่างนี้เห็นอย่างนี้จึงเป็นอริยะได้เข้าใจไหมคะฉะนั้นไม่ใช่นั่งแช่ใช่ไหมคะถ้านั่งแช่เนี่ยเป็นอริยะไม่ได้เลยถูกไหมคะงั้นวันนี้ก็หมดเวลาเนาะให้นักเรียนทำการบ้านในหัวข้อ100 110นะคะ110ส่งอาจารย์ในห้องด้วยทั้งอ่านทั้งเขียนนะคะทั้งอ่านทั้งเขียนอาจารย์บรรยายย่อๆเพราะว่าเวลาเรามีน้อยถ้าให้บรรยายสภาวะที่ตั้งแต่เริ่มต้นจนกว่าจะมาเห็นสภาวะนี้ใช้เวลาอีกเป็นชั่วโมงเลยนะคะวันนี้เอาเท่านี้ก่อนเพราะว่าเราจะได้ไปเทพื้นเพื่อที่จะทำอาคารที่จะขอบ้านเลขที่เพื่อที่จะขอไฟบางวันเราไม่ได้ทำวัดสวดมนต์ทำกิจกรรมในศาลาเพราะว่าถ้าแดดไม่มากไฟโซลาร์เซลล์ก็ไม่พองั้นวันนี้เรากราบพระเท่านี้ก่อนนะคะค่ะ